ลาดไม่สมควรจะมีความรำพรประมาทหมิ่นผู้ใดสิ่งใดเป็นอันขาดเพราะความประมาทหมิ่นนั้นย่อมปิดบังป้องกันบุคคลไว้มีให้เปิดตาเปิดใจที่จะรับรู้รับฟังสิ่งต่างๆความรู้ความฉลาดซึ่งไม่มีทางเข้ามาสู่ตนได้ตรงข้ามควรจะถือว่าบุคคลทุกคนเรื่องราวและเหตุการณ์ทุกสิ่งเป็นเสมือนบทเรียนที่ให้ความรู้ความฉลาดแก่ตนได้อย่างวิเศษส่วนตนเองนั้นเปรียบเหมือนศิษย์ที่คอยรับความรู้จากครูอาจารย์เมื่อไม่มีความประมาทหมิ่นและอวดดีแล้วก็ย่อมเกิดความยินดีและเต็มใจที่จะรับความรู้ต่างๆอย่างความขวามเพื่อนำมาพิจารณากันกองให้เห็นสาระและกำหนดจดจำไว้ประดับปัญญาของตัวฝ่ายผู้ให้ความรู้เมื่อชอบใจอัธยาศัยของผู้เป็นศิษย์ก็จะถ่ายทอดวิชาให้โดยไม่ปิดบังโบราณท่านจึงสั่งสอนกันนักหนาว่ามิให้ประมาทปัญญาผู้อื่นและให้ตั้งใจเล่าเรียนโดยเคารพทั้งในวิชาและในผู้ที่เป็นครูจึงขอฝากให้บัณฑิตได้นำไปคิดพิจารณาให้เกิดประโยชน์บ้างพระราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงประจำปีการศึกษา2532ณอาคารใหม่ส่วนอัมพรวันจันทร์ที่24ธันวาคม2533ภาคบ่าย